นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอันตุปารังสักกัจจังธัมโมโสตโพธิวันนี้เป็นวันอัตมีปีที่ที่8ค่ำยังปักมาถึงแล้ววันนี้ฝ่ายพุทธบริษัททั้งหลายถือว่าเป็นวันพระซึ่งนับเนื่องมาจากโบราณกาลของชาวพุทธทั้งหลายมาแบ่งวันปันส่วนให้ชาวพุทธทั้งหลายเข้าสู่ธรรมะให้ฟังธรรมะที่วัดวาอารามเป็นธรรมดาชาวพุทธเราทั้งหลายถือเป็นการเป็นเวลาโบราณอาจารย์ท่านจัดว่าเดือนหนึ่งเป็นวันพระอยู่4วันเป็นวันคารวะอยู่16วัน26วัน27 28 30นะเดือนหนึ่งมีวันพระอยู่4วันเป็นวันคฤหัสถ์วันคารวะอยู่26วันแบ่งกันอย่างนั้นคารวะได้หลายกว่ามากกว่าเดือนหนึ่งได้26วันพระได้4วันขนาดนี้ยังไม่พอใจนะยังมาขโมยวันพระไปอีกด้วยวันพระ4วันเท่านั้นแหละให้26วันยังมาขโมยวันพระไปอีกจนกระทั่งบัดนี้วันพระจนจะไม่เหลือซะแล้วเลยเก็บให้เป็นวันคารวะหมดทั้ง30วันเดือนนึงอันนี้ดูจากว่าเรามาข้ามเขตเข้ามามั้ยล่ะ26วันแล้วยังไม่พออีกยังมาขโมยเอาวันพระไปอีกด้วยวันพระท่านได้4วันคือเป็นวันเทียบเดือนหนึ่งเราจะต้องพยายามมาอบรมสันดานของมนุษย์เราทั้งหลายนี่พยายามอบรมอยู่ด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่อบรมนานๆจึงจะอบรมทีหนึ่งสมกับพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าวันคืนมันร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นี่เรามันมีความวุ่นวายมุ่งหมายแต่อย่างอื่นโดยมากไม่นึกถึงตัวไม่เห็นตัวพระองค์กลัวพวกเราทั้งหลายจะเผลอไปซะจะได้ลืมว่าวันคืนร่วงไปร่วงไปมันไม่ร่วงไปแต่วันนะชีวิตของเราก็ร่วงไปเฒ่าไปแก่ไปชราไปผลที่สุดมันก็หมดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงสอนว่าวันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่คือท่านกำชับให้พวกเราทั้งหลายนั่นให้พิจารณาอยู่ในปัจจุบันนั่นว่าเรามานี่เรามาจากไหนมาเพราะอะไรใครนำมาจะมาอยู่นี่กี่ปีกี่เดือนกันรู้ไหมและออกจากนี่จะไปที่ไหนกันเมื่อเรานึกถึงวันคืนอยู่ชะนี้เราจะควรคิดอยู่อย่างนี้เรื่อยเมื่อความคิดอยู่อย่างนี้สม่ำเสมอเราก็จะเห็นว่าชีวิตมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเกิดมานี่ก็ไม่นานนะเป็นเด็กแล้วก็แปลเป็นหนุ่มเป็นคนเฒ่าเป็นคนแก่เปลี่ยนไปทุกวันทุกวันถ้าเราพยายามมุ่งพิจารณาอยู่อย่างนี้เราจะพยายามว่าทางไปทางมาของเราเพราะว่าเรายังไม่หมดห่วงยังไม่หมดยังมีอยู่ยังมีเรื่องต่อเช่นพวกเรามาฟังธรรมวันนี้ก็คิดว่าจะกลับบ้านอยู่ทุกคนนั่งไปนั่งไปพักหนึ่งก็คิดว่าเออกี่โมงแล้วเนาะกลับไปบ้านทันไหมเนาะเนี่ย
มันห่วงอยู่อย่างนี้เรานี่ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อเรามาทำมาหากินอยู่ในโลกนี้เราก็จะรู้จักชีวิตของเราว่าเรามายังไงไปยังไงมายังไงมีเครื่องหมายไหมเราจะอยู่กันกี่วันอยู่กันกี่ปีกี่เรือนอย่างนี้เมื่อเราระลึกเช่นนี้อยู่เราก็จะรีบขวนขวายเพื่อจะประพฤติปฏิบัติไอ้สิ่งที่อะไรที่มาว่ามันไม่ดีมันไม่เป็นสาระที่ว่ามันไม่เป็นประโยชน์แก่ตนแก่บุคคลอื่นซึ่งเรากระทำไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีนึกด้วยจิตใจก็ดีอันนั้นเราก็พยายามจะเคลียร์มันออกให้ห่างไกลเราเพื่อความสวัสดีถ้าหากว่าเราไม่คิดเช่นนั้นก็เรียกว่าเราไม่รู้จักว่าต้นปลายต้นทางอยู่ตรงไหนกลางทางตรงไหนปลายทางที่ไหนเรามาแต่ที่ไหนเราจะอยู่ไปกี่ปีกี่เรือนแล้วไปที่ไหนแล้วใครเป็นคนนำไปเราก็จะไม่รู้เรื่องทีนี้ก็อยู่ไปโดยที่ว่าไม่มีสาระอะไรในจิตใจของเราอย่างนั้นมันก็คล้ายๆดีกว่าไม่มีการไม่มีเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็เลยว่ามันคล้ายๆกันกับสัตว์อย่างไก่อย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องตอนเช้ามาก็พาลูกคุยเขี่ยหากินไปเย็นมาแล้วก็นอนในเด้าไก่พรุ่งนี้ก็เขี่ยกินไปเรือนนี้ก็เขี่ยกินไปไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนมาที่ไหนไม่รู้จักไม่รู้จักเจ้าของเขาเลี้ยงไก่ก็ไก่ไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงแล้วไปทำไมไม่รู้จักรู้สึกแต่ว่าเขาเอาข้าวมาให้กินตัวนึกว่าเขารักเราทุกวันทุกวันเอาข้าวมาโปรยให้กินนึกว่าเจ้าของรักเราก็วิ่งกันมาแย่งกินข้าวอยู่ทุกวันทุกวันเจ้าของไก่คิดอย่างหนึ่งไก่มันคิดอย่างหนึ่งเจ้าของไก่พยายามเลี้ยงไก่ว่าโตแล้วหรือยังมันได้สักสองสามกิโลหรือเปล่าเจ้าของไก่คิดไปอย่างนี้ไก่แม่เราสนุกกินอาหารนานๆก็คุ้นเข้ามามันเชื่องก็เข้ามาใกล้เจ้าของก็จับดูเดี๋ยวก็ยกขึ้นดูไก่ก็นึกว่าเจ้าของรักเราเปล่าเจ้าของไก่นึกว่ามันหนักเท่าไรแล้วมันจะพอ2กิโลหรือเปล่าเขาคิดไปอย่างนั้นไก่ก็นึกว่าเจ้าของรักเรามันคิดไปคนในอย่างเจ้าของไก่ครับไก่นะไก่ก็คุ้นเข้ามาเชื่องเข้ามากินแต่พืชเนี่ยมันอ้วนขึ้นเจ้าของก็เร่งเอาข้าวให้กินให้มันโตให้มันใหญ่ขึ้นมาเมื่อจับขึ้นมาได้2 3กิโลแล้วก็ดีใจแล้วไก่ไม่รู้เรื่องอีกแล้วไม่รู้จักว่าเจ้าของรักเรามันเป็นเช่นนี้คือมันไม่รู้เรื่องว่าเราเกิดมาทำไมเป็นอะไรต่อไปไม่รู้เรื่องอย่างนี้มรรจุราชคือความตายเหมือนเจ้าของไก่มรรจุราชจะมาตามถึงเราเมื่อไรไม่รู้จักมัวแต่เพลินนำรูปนำเสียงนำกลิ่นนำรสนำโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อยู่อย่างนั้นไม่รู้จักแก่ถ้าไม่รู้จักแก่แล้วก็ไม่รู้จักพอคำที่ว่าพอนั่นไม่ได้ยินคำที่ว่าแก่นั่นก็เกลียดไม่อยากจะให้ใครพูดได้ยินเลยอาตมาไปสหรัฐไปเทศเรื่องแก่เก็บตายไม่ไหวเลยก็ไม่ฟังอ่ะกลัวก็เกลียดไม่อยากได้ยินคำที่ว่ามันแก่มันเฒ่ามันตายเขาไม่อยากได้ยินเลยไม่อยากจะได้ยินคืออันนี้เรียกว่ากลัวมันจะเห็นแก่เห็นเจ็บเห็นตายโดยใจก็ไม่สบายพระพุทธองค์ของเรามีความมุ่งหมายว่าอยากจะเห็นความแก่เราจะมีความสลดสังเวชบ้างเมื่อเราทำความชั่วมานานแล้วก็พอจะเลิกมันเสียมันก็เท่านั้นแหละมันแก่แล้วจะเอาไปทำไมมากมายมันคงคิดอย่างนี้พวกสหรัฐเจริญหลายเจริญด้วยรูปด้วยเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์พูดถึงความแก่เขาหน้างอไม่อยากจะฟังละนะ70-80ยังปากแดงศพแดงเล็บแดงเสมอนั่นยังขึ้นรถจักรยานแข่งกันกับเด็กอยู่นั่นน่ะอวดดีอยู่งั้นน่ะ
คือคนไม่รู้จักแก่เมื่อไม่รู้จักแก่มันก็ไม่รู้จักพอเมื่อไม่รู้จักพอมันก็ยุ่งมันเป็นไปอย่างนั้นฉะนั้นบรรพบุรุษท่านจึงแบ่งวันพระให้พระเดือนหนึ่งท่านให้4วันนี่26วันเป็นวันโยมให้ทำมาหากินโดยความชอบเมื่อทำมาหากินพอสมควรก็มาพักกันจ้ะเข้ามาวัดน่ะพระอาจารย์จะพูดอะไรให้ฟังมั้งไหมเมื่ออยู่ในบ้านเป็นอันนั้นก็เราอันนั้นก็ของเราของเราทั้งหมดเลยไม่เคยได้ยินว่าไม่ใช่ของเราไม่เคยได้ยินน่ะบางทีก็แอบเข้ามาในวัดพระอาจารย์จะเทศให้ฟังน่ะอันนั้นก็ไม่ใช่เราอันนั้นก็ไม่ใช่ของเราเอ๊ะทำไมเป็นงั้นเราเนี่ยเอใจขึ้นน่ะทำไมเป็นอย่างนั้นของเราแท้ๆเราสะสมมาแต่นานๆพระท่านพูดโกหกหรือไงนี่ท่านว่าอันนั้นก็ไม่ใช่เราอันนั้นก็ไม่ใช่ของเราตกตะลึงน่ะไม่รู้ว่าจะเอาไงกันดีนะฟังไปเรื่อยๆมาเมื่อไรท่านก็ว่าอันนั้นไม่ใช่เราอันนั้นก็ไม่ใช่ของเราเราก็พากันสะสมในใจอันนี้ก็ของเราอันนั้นก็เราอันนี้ก็ของเราอยู่อย่างเนี้ยไอ้ความเห็นอย่างนี้มันได้แย่งกันอยู่ตลอดเวลากับธรรมะโลกกับธรรมะมันแย่งกันโลกก็ยังไม่ยอมอยู่นะอันนี้ของเราอันนี้เราอันนี้ของเรามาถึงพระท่านก็ว่าอันนี้ไม่ใช่เราอันนั้นไม่ใช่ของเราแล้วพูดไปคนในทางนี่นะจนกว่าเราจะชำนาญในการฟังธรรมะว่าเออไม่ใช่ของเราถูกความพระนะมันนานเห็นนะมันนานพบนะมันนานเจอมันนานเห็นที่นี่ก็คิดนานๆมาวัดทีหนึ่งก็ได้มาฟังแต่อย่างนั้นน่ะถ้ากลับไปบ้านอันนั้นก็เราอันนั้นก็ของเราไม่ได้คิดนึกอะไรมาถึงพระท่านว่าอันนั้นก็ไม่ใช่เราอันนี้ก็ไม่ใช่ของเราในเถียงกันไปคนข้างๆคู่ๆอยู่อย่างนั้นในตลอดเวลานะนี่เราเป็นเห็นเราภาวนาเอ๊ะมันจริงของใครแน่นอนนี่นะจริงคำพระหรือมันจริงของเราเราก็จะได้คิดดูคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาเนี่ยเกิดการภาวนาขึ้นนี่การฟังธรรมมีประโยชน์อย่างนี้จะได้เห็นว่านานๆไปพิจารณาไปเรื่อยๆไปเนี่ยอายุมันมากก็มาหน่อยโลกมันบีบบังคับก็มาหน่อยจะพูดอะไรในร่างกายมันก็พูดไม่เชื่อไม่ฟังสารพัดอย่างแม่ตั้งแต่ลูกเกิดมาในอกของเราพูดมันก็ยังไม่ฟังเลยนะอย่าไปอย่างนั้นเลยไปอย่าเกเรมันก็เกหรือวุ่นกันไปคิดไปมันเห็นในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าเออธรรมะที่พระท่านพูดแต่มันจริงนะที่เรียกว่าของเรานั้นมันก็เพียงแต่ว่ามันเป็นของสมมติที่เรียกว่าเป็นเรานั่นก็สักว่าแต่เป็นของสมมติเท่านั้นถ้าพูดตามความจริงมันแล้วมันถูกคำพระแต่เรายังไม่เห็นความจริงอย่างความเป็นจริงของพระเราก็ยังไม่เชื่อไม่รู้จักถ้าเราฟังไปพิจารณาไปรู้เรื่องปัญญามันเกิดเราจะเห็นมาเอออันนี้มันไม่ใช่ของเราจริงๆนะเห็นไหมที่บ้านเราเรียกว่าของเราเนี่ยเห็นไหมมันเคยแตกไหมมันเคยหายไหมมันเคยอะไรต่ออะไรไหมนี่มันเปลี่ยนแปลงไหมเห็นไหมก็เห็นเป็นตัวอย่างไงเห็นเป็นตัวอย่างที่เราเรียกว่าของเรามันไม่ใช่ของเราคือมันบอกไม่ได้ว่ามันไม่ฟังมันเป็นไปตามสภาพของมันอย่างนั้นไม่ว่าจะของข้างนอกกายของเราในกายของเราก็เอาสิในร่างกายของเราแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็เหมือนกันมันเป็นโรคเกิดขึ้นมาเนี่ยทำไมถ้าหากว่าเราเป็นเจ้าของมันทำไมจึงให้มันเป็นโรคทำไมมันจึงให้มันเป็นโรคเนี่ยของเขาอย่างนั้นร่างกายเขาเป็นดินน้ำไฟลมมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราเกิดมาในที่นั่นเราก็นึกว่าอันนั้นเป็นของเราแท้แย่งเถียงกับสังขารอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาอย่างนั้นผลที่สุดเนี่ยก็สู้ไม่ได้สักทีหนึ่งต้องแพ้สังขารทุกทีทุกทีล่ะผลที่สุดเราก็ไปจากกันไปถึงคราวถึงสมัยเราก็ต้องไปไม่ว่าจะผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้ให้ลูกฉันโตซะก่อนให้ฉันร่ำรวยซะก่อนอันโน้นอันนี้ถึงไม่ได้เมื่อเขาจะเอาไปเขาก็เอาไปทั้งนั้นแหละว่าเมียฉันจะอยู่ยังไงลูกฉันจะอยู่ยังไงพ่อฉันจะอยู่ยังไงแม่ฉันจะอยู่ยังไงเขาไม่ถามถึงแล้วความจริงมาถึงแล้วก็ไปกันอย่างนี้
อันนี้ถ้าเราคิดเช่นนั้นเราก็จริงเข้ามาในธรรมะเมื่อจริงเข้าในธรรมะเช่นนั้นนะก็คล้ายๆกับเราเห็นงูสารพิษงูเห่าที่มันเลื้อยด้วยงูเห่ามันมีพิษเนี่ยมันมีพิษถ้าเราไม่รู้จักมันหรือเราไม่เห็นมันน่ะมันอาจชกเราได้มันกัดเราได้เราไปเหยียบมันไปกำมันได้ทีนี้เรารู้จักว่างูอสรพิษนี่คืองูเห่าเนี่ยมันมีพิษแต่เรามองเห็นเป็นเสียก่อนมันเลื้อยมาข้างหน้าอ้าวนั่นงูแล้วนั่นอย่าก็ไปใกล้มันนะนี่แล้วก็จัดการให้เราห่างจากอสรพิษนั้นอสรพิษก็ไม่ได้ชกเราไม่กัดเราพิษงูก็ไม่มาถึงเราถึงแม้ว่ามันมีพิษอยู่ก็ไปตามเรื่องของมันฉะนั้นน่ะมันไม่ถึงเราอันนี้ก็ฉันนั่นพอเราป้องกันตัวเราแล้วอ่ะอันนั้นมันเป็นพิษเราไม่เข้าใกล้มันดีจากมันเสียมันก็ไม่มีพิษมีอยู่ก็เหมือนมันไม่มีมีมันก็อยู่กับงูมันไม่พ้นพิษมาถึงเราเราก็ไม่เป็นทุกข์อันนี้ก็ฉันใดฉันนั้นร่างกายจิตใจนี้ก็อสรพิษอย่างหนึ่งเหมือนกันเคยเห็นไหมร่างกายมันอสรพิษนะบางทีก็มันก็ปราศจากโรคภัยแข็งแรงยิ้มแย้มแจ่มใสบางครั้งมันก็เป็นโรคออดๆแดดร้องไห้ก็ได้เจ็บปวดนั่นคืออสรพิษเรื่องจิตใจนี่ก็เหมือนกันถ้ามันได้อารมณ์ดีแล้วก็ดีหรอกใครชั่วหรอกถ้าที่อารมณ์ไม่พอใจแล้วนะแม่นอนน้ำตาไหลอยู่นั่นแหละมันเป็นพิษอย่างนั้นอสรพิษมันกัดไม่รู้จักอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้ศึกษาธรรมะให้รู้จักกายกับใจของเรารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังทั้งกายและจิตนี่รวมแล้วร่วนแต่มีของไม่เที่ยงทั้งนั้นเนี่ยมีแล้วก็หาไม่เกิดแล้วก็ดับไปมีแล้วหาไม่เกิดแล้วดับไปมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดกาลตลอดเวลานั่นมันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเรารู้เพลินๆแล้วก็ดูมันเป็นของจริงจังถ้ารู้ให้ถึงที่มันแล้วก็มันเป็นของสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าสุขสักแต่ว่าทุกข์เท่านั้นเองไอ้ผลที่สุดแล้วน่ะถ้าเราไม่รู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้สิ่งทั้งหลายนี่มันจะเป็นพิษเหมือนงูอสรพิษมันกัดเรานั่นแหละเพราะเราไม่รู้มันเราถึงไปเหยียบมันหรือไปจับมันก็กัดเราเรื่องจิตใจนี่ถ้าเราไม่รู้จากเรื่องของกิเลสตัณหาแล้วมันก็เป็นทุกข์เมื่อสังขารร่างกายเนี่ยมันแปรไปตามธรรมชาติต่างๆแล้วก็ร้องไห้เสียอกเสียใจร้ายอย่างร้ายประการอันนี้เรียกว่ากายเราเป็นพิษจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันเมื่อคิดไปถึงอย่างหนึ่งคิดให้มันทุกข์มันก็ทุกข์เข้าไปคิดให้ทุกข์เห็นมันผิดจนทุกข์จนน้ำตามันไหลออกอันนี้ล้วนแต่เราคิดเอาทั้งนั้นลองดูสิบางทีคิดไปคิดมาคิดไปคิดกลัวไปอยู่ที่มือกลัวก็มีผีทั้งนั้นแหละกลัวแล้วก็วิ่งคิดเอาแล้วก็วิ่งคือความคิดเอาเกิดขึ้นกับจิตของเราที่มันโง่นั่นแหละกลัวมันถ้ามันกล้ามันก็คิดเอาให้มันกล้ามันกล้าหาญขึ้นมามันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละอันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นอยู่ไม่แน่นอนสักอย่างหนึ่งมิฉะนั้นวันคนของเรานั่นมัน26วันเป็นวันพระอยู่4วันท่านจึงอบรมว่าให้มาวัดหรือไม่มาที่วัดก็ให้รู้จักวัดคือข้อปฏิบัติอยู่ที่บ้านของเรามันเป็นวิธีแบ่งวันพระเป็นวิธีแบ่งหรือเป็นวิธีรบมาเทศมาฟังเทศกับพระท่านเทศวิธีแบ่งไม่ให้เอาหมดแต่ตามใจมนุษย์เราทางไหนมันต้องมีวิธีคูณทั้งนั้นน่ะไม่รู้ไปอยากใส่ตรงไหนไม่มีทำไมเลขวิธีบวกวิธีลบวิธีหารวิธีคูณอย่างนั้นน่ะถ้าหากว่าใจมนุษย์มันมีวิธีคูณอย่างเดียวไม่ต้องแบ่งแล้วก็ไม่ต้องลบทำไมมันจะไม่ทุกข์ล่ะจะไปใส่ตรงไหนมันจะพอล่ะมีไหมจำนวนเลขมีไหมมีวิธีคูณอย่างเดียวไหมถ้ามันมากกันก็ให้ลบมันมากกันก็ให้แบ่งให้มันพอดีหาความพอดีของจำนวนของเลขกันแหละเราไม่เอาอย่างนั้นน่ะคูณจะพึดทั้งนั้นน่ะไม่ได้ฟังเสียงใครแล้วไม่ต้องแบ่งใครแล้วไม่ต้องลบออกแล้วแบกมันจะพึดเลยทำไมมันจะไม่ทุกข์ล่ะรถ10ล้อมันก็พังทั้งนั้นน่ะไม่มีเหลือหรอก
ขนใส่ไม่หยุดเนี่ยร่างกายจิตใจคนเรานี่ก็เหมือนกันฉะนั้นธรรมะนี่ก็เรียกว่าวิธีแบ่งหรือวิธีลบเพื่อราคะเพื่อโทสะโมหะมันมากขึ้นมาก็ให้แบ่งมั่งอย่างเรามีลูกชายคนนี้หรือมีลูกหญิงคนนี้มันดีสอนมันได้ตลอดมาลูกชายคนนี้มาอีกวันหนึ่งเท่านั้นนะสอนไม่ได้มันไม่ไปพ่อแม่ก็โกรธซะแล้วทำไมไม่เอามาบวกกันทีเนี่ยเราใช้มันมาตั้ง4เดือน5เดือนมันไปทั้งนั้นมันฟังความทั้งนั้นน่ะวันนี้พูดวันเดียวเท่านั้นมันไม่ไปทำไมถึงไปเกลียดมันนักหนาล่ะทำไมถึงไปฆ่ามันจึงไปไล่มันหนีล่ะทำไมไม่เอาที่เอาวันหลังๆที่เราใช้มันมาเอามาบวกเข้ากันบ้างทำไมอันนี้มันทำผิดวันเดียวทำไมถึงโกรธหนักโกรธหนาล่ะจะเป็นไงเอามาบวกกันบ้างสิเอามาแบ่งออกบ้างสิก็เรานั่นแหละมันคิดไม่ค่อยจะดีเราไม่ค่อยลบมันไม่ค่อยแบ่งมันมีแต่ทำวิธีคูณทั้งนี้มันก็ตายแหละคนไม่มีเหลือละอะไรมันจะเหลือละลองๆดูสิแล้วก็ต้องบอกมันสิวันนี้ใช่มันไม่ไปเราใช้มันมาตั้งหลายเดือนเนี่ยมันฟังทั้งนั้นมีวันเดียวเท่านี้แหละให้อภัยมันเถอะอันนี้มันก็เรียกว่าลบมันดิหรือแบ่งมันวันนั้นก็ใช้มันอีกได้อันนี้มันใช่มันมาตั้งหลายปีแต่วันเดียวมันพูดไม่เชื่อเท่านั้นแต่โกรธให้มันนะจะทำยังไงมันแล้วอันนี้เป็นเพราะเราด้วยนะอย่าลืมดิธรรมะก็เหมือนจำนวนของเลขมันมีวิธีคูณมันมีวิธีแบ่งมันมีวิธีบวกมันมีวิธีลบถ้าเราคิดอยู่อย่างนี้นะเราคนนั้นจะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ฉลาดรู้จักการรู้จักเวลาควรที่ลบก็ลบควรที่แบ่งก็แบ่งควรที่จะคูณก็คูณควรที่จะรวมกันเข้าก็รวมก็เป็นอย่างนั้นอันนี้คูณทุกทีนะใจคนหนึ่งมันจะตายแล้วนั่นคือเรื่องไม่รู้จักพอนั่นเองนะคนไม่รู้จักพอก็คือคนไม่รู้จักแก่คนไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักพอคนรู้จักแก่ก็คือคนรู้จักพอถ้าพอแล้วกับคำที่ว่าเอาละมันก็พ้นขึ้นมาเห็นไหมล่ะคำที่ว่ามันไม่พอคำที่ว่าเอาละนี่มันไม่พ้นแล้วมันไม่ขึ้นมาแล้วมีแต่แบกไปทะพื้นทั้งนั้นแหละถ้าหารู้จักพอเนี่ยเอาละถ้าเราว่าเอาละก็เดี๋ยวสบายเลยมันพอแล้วนี่คำที่ว่าเอาละนี่มันพอมันพ้นขึ้นมาอันนี้ไม่เคยเห็นสักทีหนึ่งเลยไม่เคยเหวี่ยงไม่เคยปงไม่เคยวางมันทั้งนั้นแหละเอาตลอดไหนไปไหนก็ไม่รู้เรื่องทั้งนั้นเนี่ยอาตมาเห็นยายคนหนึ่งนะคือคนไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มนะมีลูกชายคนเดียวนาก็มีหลายทุ่งบ้านก็มีหลายหลังยายคนนั้นก็คิดไปคิดแม่เมื่อเราตายจะทำไงเนาะลูกมันจะมีทิ้งเข้าของหมดเลยนะคิดไปจริงไม่ได้หรอกจะต้องแต่งงานเนี่ยมันจะมันจะได้อยู่บ้านอยู่ช่องดีก็เลยไปแต่งงานให้มันลูกชายคนเดียวเนี่ยพอมาแต่งงานให้มันซะแล้วก็นึกว่าจะพอไม่พอคิดไปอีกแล้วหากว่าลูกชายเราตายจะทำไงนี่ลูกจะพ่ายจะเอาไปคนเดียวหมดจะมั่งนี่เป็นทุกข์อีกซะแล้วคือไม่รู้จักพอถ้ามีลูกชายไม่มีลูกสะพ้ายก็กลัวมันจะหนีไปเที่ยวไปเกหาลูกสะพ้ายมาให้หาเมียมาให้มันก็คิดไปอีกว่าเมื่อลูกชายตายทำไงเรามันแย่ไม่มีใครซะแล้วลูกสะพ้ายของคนอื่นก็มาเอาไปหมดแล้วนั่นลิ้นลนมาอีกซะแล้วอันนี้มันตัวจริงนะไม่ใช่นิทานนะนี่นะก็เลยขึ้นมหาจะมาอยู่ที่วัดมากราบให้มาเล่าให้ฟังน้องพ่อมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจะทำยังไงอ่ะเล่าไปมีลูกชายคนเดียวมันไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่ช่องของก็มากดิฉันว่ามันจะไม่คุ้มของไม่รักษาของไม่คุ้มก็คิดว่าไปแต่งงานเนี่ยมันเสียก็นึกว่ามันจะแล้วไปแต่งงานเนี่ยความคิดใหม่มันพ้นขึ้นมาอีกเมื่อลูกชายเราตายจะทำไงนะลูกสะใภ้ก็เอาไปกินหมดเท่านั้นเนี่ยแน่ไม่จบโยมคิดอย่างนี้อาตมาก็จนใจเหมือนกันนะนั่นน่าจะไปโน่นนั่งไปเข้าไปฟังเทศน์อยู่ที่วัดศรีมหาโพธิ์นั่นดีกว่านะมั้งเนี่ยจะเอาทิ้งตรงไหนล่ะคือนี่เรียกว่าไม่พอแล้วไม่ตายเดี๋ยวก็ไม่พอแล้วก็เป็นไปอย่างก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเดี๋ยวนี้ก็นานนะเห็นจะ
เห็นจะตายแล้วป่านนี้นะไม่เห็นมาล่ะนี่คือมันกลัวไม่หยุดอันนั้นเป็นยังไงต่อไปตรงนั้นจะเป็นยังไงต่อไปอะไรเลยวุ่นตลอดเวลาเลยเป็นทุกข์ไม่ได้อยู่เป็นสุขเลยอันนั้นเรียกว่าคนไม่รู้จักพอไม่รู้จักพอจะให้มันเป็นไปติดต่อหน่อเนื่องกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้ยากลำบากมิฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอบรมไปในปัจจุบันนี้อบรมไปเรื่อยๆไปให้รู้เห็นในปัจจุบันของเรานี่แก้ปัญหาในเฉพาะในปัจจุบันของเรานี่แหละอย่าให้มันเป็นทุกข์เลยให้แก้ปัญหาให้มันได้ในปัจจุบันนี้ถ้าคิดไปอย่างนั้นมันก็ไม่จบมิฉะนั้นการฟังธรรมะนี่อาตมาว่ามันไม่แปลกกันกับจำนวนของเลขวิธีทำเลขมันมีวิธีบวกมันมีวิธีลบมันมีวิธีคูณมีวิธีหารแบ่งออกให้มันได้จำนวนของมันไอ้ความคิดความรู้สึกของเรานี่ก็ต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นอย่าไปให้โทษมันเรื่อยสิให้โทษมันเรื่อยไม่ได้หรอกต้องแบ่งภาระให้รู้จักการรู้จักเวลาสมควรถ้าเรารู้จักเป็นวันพระอย่างนี้นานๆน่ะ26วันมาวันพระก็วันพระมัน4วันเท่านั้นเดือนนึงมี4วันน่ะพยายามวันนั้นให้ทำมาหากินเสียแล้วก็มาอบรมแล้วก็ไปทำมาหากินก็จิตใจมันจะวุ่นวายก็เข้ามาอบรมอีกก็ไปทำมาหากินต่อสู้กับโลกไปอยู่อย่างนี้นะมันก็รู้จักทางทำมาหากินอยู่ไปไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนก็จะได้เห็นว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงพ้นขึ้นมาถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้มันก็มีอยู่ทั่วไปนั่นก็ดูที่ชาวพุทธเรานะอาตมาก็มาคิดดูทีว่าตั้งแต่อาตมาเกิดมานี่นะคนเรานะมันพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ามันเกิดแล้วมันแก่มันเจ็บแล้วมันก็ตายฟังกันทุกคนล่ะพ่อแม่เราเสียไปญาติพี่น้องเราเสียไปทําศพกันเนี่ยเอาพระไปเทศน์ท่านก็เทศน์ให้ฟังน่ะแล้วท่านก็เทศน์ให้ฟังด้วยมันก็แก่เจ็บตายแล้วก็เห็นด้วยแต่ว่าตายทุกคนร้องไห้ทุกทีไม่รู้ว่าเป็นไงพระท่านก็เทศน์ให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะญาติเราทุกคนที่รักของเราทุกคนเมื่อจากเราไปร้องไห้ทุกทีไม่ได้ภาวนากันหรือยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้คิดกันมั่งหรือยังไงก็ไม่รู้ว่าท่านว่ามันเป็นของไม่เที่ยงท่านก็บอกเราก็เห็นอยู่มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็ยังไม่พิจารณานะก็มีความโศกเศร้ามีความน้อยใจมีความพิไรลำพันธ์อยู่ตลอดกาลตลอดเวลาตลอดยุคในปัจจุบันนี้นะบ้านอาตมานี่บ้านก่อนนี่นะสมัยก่อนอาตมาเป็นเด็กเนี่ยนะคนในบ้านตายเนี่ยโอ้ยมันร้องไห้อยู่สัก5วัน6วันไม่รู้ว่าเป็นยังไงเราก็เห็นว่าคนตายไม่คืนมาเห็นทุกทีแต่เราก็ไม่จำทุกทีมันขาดการภาวนาขาดการพิจารณามาสมัยนี้อาตมามาสงเคราะห์ญาติอยู่วัดหนองประพงเนี่ยประมาณสัก30ปีมาแล้วเนี่ยนะญาติพี่น้องเสียไปนั่นพ่อแม่พี่น้องเสียไปไม่เคยเห็นญาติโยมร้องไห้ไม่เคยเห็นร้องไห้ก็นิดๆน้อยๆน้ำตาไหลนิดเดียวเท่านั้นก็พอสมัยก่อนมันร้องตะโกนอยู่กระทั่งคืนกระทั่งวันจนรำคาญอันนี้ก็อาตมาเห็นว่าที่เรียกว่าที่ได้มาอบรมกันเนี่ยเห็นประโยชน์ส่วนนี้สมพอสมควรคือได้ยินบ่อยๆได้ฟังบ่อยๆเมื่อได้ยินบ่อยๆเมื่อได้ฟังบ่อยๆมันก็ความรู้ก็เกิดขึ้นบ่อยๆความรู้เกิดขึ้นบ่อยๆความฉลาดก็เกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อความฉลาดเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วเป็นต้นมันก็ความพ้นทุกข์มันก็เกิดมีมาดื้อฉะนั้นมันดีแล้วพวกเรามันได้ส่วนแบ่งจากปราชญ์ทั้งหลายว่าเดือนหนึ่งเราได้26วันให้มาอบรม4วันให้พิจารณามาให้พระให้ความเห็นให้ไปคิดให้ภาวนาพิจารณาถ้าหากว่าท่านมอบให้เราหมดทั้ง30วันเนี่ยคงจะแย่แล้วมั้งนี่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วนี่เดือนหนึ่ง30วันท่านให้เรา26วันทำมาหากินก็พอแล้วท่านให้มาอบรมเป็นวันพระ4วันอย่างนี้ก็พอสมควรพอจะรู้หรือเห็นเนี่ยแต่สมัยนี้มาขโมยวันพระไปหมดเลยแล้วแบ่งกันข้างหนึ่งเอา26วันข้างหนึ่งเอา4วันโยมเราโดยมากบางแห่งมาขโมยวันพระไปหมดแล้วไม่มีเหลือ
คือวันพระก็ไม่รู้จักไม่รู้จักเข้าวัดฟังธรรมไม่รู้จักอะไรต่ออะไรเป็นอยู่อย่างนั้นเลยเหมาเอาทั้งหมดทั้งเดือนทั้ง3 7วันเอาคนเดียวหมดโดยดูที่ทุกวันนี้ไปดูวันพระตามวัดตามวานี่ญาติโยมจะเข้าวัดฟังธรรมฟังเทศไม่ค่อยจะมีหรอกเอาหมดเอาทั้ง30วันอาตมาว่าท่านแบ่งให้26วันก็พอแล้วพอควรแล้วพระท่านเอาไว้4วันให้มาอบรมนี่ก็พอสมควรเนี่ยมากพอควรในสมัยนี้ก็เป็นอย่างนั้นโดยมากการฟังธรรมนี่ก็ให้ประโยชน์เราถ้าเราไปพิจารณาณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิตุปะลังสักกจังธัมโมโสตโพติเอาวันนี้เป็นวันพระซึ่งนับเนื่องมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราว่าวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันที่จะพวกชาวพุทธเราจะมาทำความเข้าใจกันในธรรมะซึ่งให้เกิดประโยชน์แก่พุทธบริษัททั้งหลายธรรมะซึ่งเป็นสัจธรรมนำจิตใจของประชาชนชาวพุทธทั้งหลายนั้นให้รู้ถึงความสงบระงับให้รู้จักดีชั่วบาปบุญคุณโทษพอที่จะรักษาตัวได้ในชีวิตที่เป็นอยู่ความเป็นจริงนั้นวันพระทุกวันนี้เกือบจะไม่มีเป็นวันพระเพราะว่าคนเราไม่สนใจไม่ยอมรับธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ยินอยู่แต่ไม่รู้รู้อยู่แต่ว่าไม่เห็นเห็นแต่ว่ามันไม่รู้ก็หมายความว่ามันไม่ทั้งรู้ทั้งเห็นเห็นอะไรเห็นความจริงเห็นสัจธรรมความเป็นจริงอันความจริงนั่นจะทำอยู่คนเดียวมันก็จริงจะทำอยู่หลายคนมันก็จริงเราทำที่มันจริงแล้วไอ้คนอื่นจะว่าไม่จริงมันก็เป็นของจริงอันนั้นเรียกว่าของจริงมันไปทำอยู่ที่บนอากาศมันก็เป็นความจริงมันจะไปทำอยู่ในน้ำมันก็เป็นความจริงจะทำอยู่บนบกมันก็เป็นความจริงมิฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกธรรมะนั้นน่ะมันเป็นความจริงจริงทุกการทุกเวลาที่ผ่านมาแล้วตั้งแต่วันนี้มันก็เป็นความจริงในปัจจุบันนี้มันก็เป็นความจริงอนาคตมันก็ยังเป็นความจริงหมายความว่าเราจะทำความผิดไม่มีใครเห็นมันก็ยังเป็นความจริงเราจะทำความถูกอยู่ไม่มีใครเห็นมันก็เป็นความจริงมิฉะนั้นคนเราเมื่อจะทำความดีนั้นน่ะไม่ต้องให้คนอื่นเห็นบางคนทำคนงามความดีก็ต้องการอยากให้คนอื่นเห็นให้คนอื่นเป็นพยานเราจึงจะดีอกจึงจะดีใจอันนั้นก็ดีอยู่แต่ว่ามันยังไม่จริงไม่บรรลุถึงความจริงจริงๆไอ้ความจริงนั้นเราจะไปรอบทำอยู่คนเดียวทำความชั่วมันก็ชั่วอยู่นั่นแหละทำความดีอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นมันก็ยังดีอยู่นั่นเองแหละมันเป็นแสอย่างนี้ไม่ต้องว่าเราทำความชั่วคนเห็นแล้วมันเพิ่มชั่วขึ้นอีกไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อเราทำความดีจริงเมื่อคนเห็นแล้วมันเพิ่มความดีขึ้นอีกมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นแสอย่างนั้นอันนี้ถ้าหากว่าไอ้ความดีที่เราทั้งหลายที่ประพฤติปฏิบัติกันแล้วมิฉะนั้นมันจึงตรัสถึงลาภหรือยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์ไม่มีที่รับทำดีมันได้ดีทำชั่วมันได้ชั่วอันนี้มันเป็นความจริงแต่พระพุทธองค์ท่านตรัสอยู่อย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านทำความดีท่านละความชั่วท่านออกไปบำเพ็ญนั่งหลับหูหลับตา
ที่ไหนไกลรูปเสียงกลิ่นรสท่านก็ยังมีความดีสาวกทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนเราทุกวันนี้จิตใจไม่แน่นอนไม่มีศรัทธาอย่างเป็นจริงทำอะไรที่เราทำความดีอยากจะให้คนเห็นถ้าคนไม่เห็นแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจอย่างนี้ทำความชั่วก็เหมือนกันไม่ให้คนเห็นถ้าคนเห็นเนี่ยรู้มันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ทำความชั่วที่คนไม่เห็นนั่นมันดีอย่างนี้ไอ้ความมันเป็นขโมยในตัวของเราอยู่อย่างนี้ตลอดกาลตลอดเวลานั้นคนเราจึงไม่พบความจริงคือธรรมะความเป็นจริงธรรมะนั้นมันมาตกลงอยู่ที่จิตของเราอย่างการกระทำบุญน่ะกระทำบุญอยู่ทุกชิ้นทุกส่วนนั่นน่ะก็เพื่อจะให้จิตเราเป็นบุญเมื่อจิตเราเป็นบุญแล้วเราจะนั่งอยู่มันก็เป็นบุญจะเดินอยู่มันก็เป็นบุญจะไปที่ไหนมันก็เป็นบุญคนผู้ที่รู้จักบุญถึงแม้คนอื่นไม่เห็นมันก็เป็นบุญคือความเห็นชอบอยู่ที่ตรงจิตใจของเราการทำบุญทั้งหมดนั้นต้องการให้จิตเรามันเป็นบุญถ้าจิตเรามันเป็นบุญแล้วไปอยู่ที่ไหนทำบุญอยู่ที่ไหนแล้วมันจะเต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่ต้องฉลองไม่ต้องให้คนรู้ไม่ต้องให้คนเห็นไม่ต้องมีอะไรไปเพิ่มเติมมันเถอะมีกำลังจิตใจเราเชื่อมั่นในความดีแล้วเราก็ทำไปเท่านั้นแหละมิฉะนั้นพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านจึงทำความงามคุณงามความดีของท่านน่ะอยู่ที่ไหนท่านก็ทำของท่านใครจะว่าไม่ดีสักเท่าไรมันก็ดีอยู่นั่นแหละเมื่อทำสิ่งที่มันไม่ดีเขาจะว่าดีอยู่แค่ไหนมันก็ไม่ดีอยู่แค่นั้นอันนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งที่จะให้พวกเราทั้งหลายทำความเข้าใจในธรรมะถ้าเราเข้าใจธรรมะมันเป็นอย่างนี้แล้วนะเราก็ไม่ต้องไปส่งจิตใจของเราออกไปข้างนอกเราอยู่ข้างในของเราทำจิตให้มันเป็นบุญเช่นแสวงหาบุญนอกใจของเจ้าของมันก็ลำบากเห็นไหมนะนั่งรถนั่งเรือวิ่งไปวิ่งมาตลอดการตลอดเวลาอย่างญาติโยมเข้ามาทำบุญกันเนี่ยไปทอดกฐินตรงนั้นไปทำผ้าป่าอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยได้ฟังธรรมหรอกพอไปนั่งกราบพระแล้วรีบจะไปแล้วมันรถเขาเช่ารถเข้ามาก็เลยรีบไปนั่งก็รีบลุกแล้วก็รีบเดินแล้วก็รีบวิ่งรีบไปรีบมารีบไปรีบมาอะไรแต่รีบเท่านั้นน่ะไม่ได้อะไรเป็นสาระประโยชน์ในด้านจิตใจของเรานั่นอันนี้คือคนเราวิ่งหาบุญบุญกุศลแท้ๆนั่นนะไม่อื่นไกลหรอกในหลักพุทธศาสนาพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งเมื่อบุคคลมาทำจิตใจให้เชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแน่นแฟ้นแล้วเท่านั้นน่ะเท่านั้นก็ไม่ตกนรกแล้วไม่ต้องอื่นไกลหรอกเชื่อมั่นไม่งมงายอันนี้เป็นหลักที่สำคัญสมัยนี้ชาวพุทธเราทั้งหลายนั่นมันเป็นของยากเป็นของลำบากถึงแม้จะทำบุญถึงแม้จะฟังธรรมถึงแม้จะสั่งคุณงามความดีจะต้องให้คนอื่นบังคับจับมือถ้าคนอื่นไม่บังคับไม่จับมือแล้วก็ไม่ทำไม่ยอมทำไม่กล้าทำนี่ที่ฉะนั้นธรรมะอันแท้จริงมันจึงไม่เห็นเราจึงไม่เห็นว่าธรรมในจิตใจของเรานั่นเองฉะนั้นจิตใจของเรานี่ถ้าเรามาพินิจพิจารณาดูแล้วว่ามันไม่อยู่ที่อื่นหรอกบุญบาปมันอยู่ที่จิตใจของเราฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านค้นจิตของเรานั่นกับธรรมะจิตเรามันไม่ได้ฝึกจิตเรามันไม่ได้ฝึกเราจะไปเชื่อจิตของเราอย่างเดียวว่าเราชอบอันนี้ว่ามันดีบางทีมันก็ชอบอันผิดนั่นนะว่าดีแต่ว่ามันดีเฉพาะใจของเราแต่ความจริงมันเนี่ยขาดจากธรรมะมันเป็นของไม่จริงโดยสัจธรรมมิฉะนั้นต้องเอาจิตของเราน้อมเข้าไปสู่ธรรมะอย่าดึงธรรมะเข้ามาสู่จิตของเราเราต้องดึงจิตของเราเข้าไปสู่ธรรมะอย่างผู้น้อยต้องน้อมเข้าไปหาผู้ใหญ่ไม่ต้องให้ผู้ใหญ่น้อมมาหาผู้น้อยเราเป็นสาวกพระพุทธองค์ของเราจะน้อมเข้าส่งถึงพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่ให้พระพุทธเจ้าน้อมมาหาสาวกอย่างนี้มันเป็นธรรมเนียมมาแต่ดึกดำบรรพ์มาแล้วธรรมะก็ดีเป็นของที่ทรงสูงสุดกับตัวเรานี่มันเป็นคนที่ไกลจากธรรมะ
เมื่อเราอยากจะเห็นธรรมะเราไม่ควรดึงธรรมะเข้ามาใส่ใจเราไม่ให้ธรรมะน้อมมาใส่ใจเราให้ใจเราน้อมเข้าไปหาธรรมะเพราะธรรมะมันเป็นสัจธรรมจิตใจของเราเป็นต้นมันจิตใจยังไม่ได้ฝึกฝนให้มันเป็นธรรมมิฉะนั้นเป็นต้นว่าเราชอบอันนี้อันที่เราชอบนั้นจะมาดีหรือมันก็ยังไม่ใช่ดีก็เฉพาะจิตใจที่เราว่ามันดีที่เราชอบมันบางทีเราชอบของไม่ดีก็เข้าใจว่าของดีชอบของผิดผิดก็นึกว่ามันดีแต่ว่ามันความเห็นว่าดีน่ะคือจิตของเราไม่รู้จักฉะนั้นจิตของเรายังไม่ฝึกฝนจิตที่ฝึกฝนดีแล้วนั่นน่ะมันจึงเข้าสู่ธรรมะน้อมจิตเราเข้าไปหาธรรมะเสียก่อนเพื่อจิตเราให้กลมเกลียวกับธรรมะให้จิตมันเป็นธรรมให้ธรรมมันเป็นจิตให้จิตมันเป็นธรรมมันจะนั่งจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่ที่ไหนมันก็เป็นธรรมมันจิตเป็นธรรมความคิดเรามันก็เป็นธรรมสภาวะที่เราคิดนั่นมันก็เป็นธรรมมันเป็นความจริงเป็นสัจธรรมอย่างนั้นอันนี้ก็มันการฉันนั้นมิฉะนั้นมันเนื้อจิตของเจ้าของนั้นบางทีมันก็ไม่เป็นธรรมะเราก็ไปคิดว่าสิ่งที่มันผิดนั่นว่ามันถูกอันนั้นเราก็ชอบเข้าอย่างนั้นมิฉะนั้นท่านจึงให้ฟังธรรมะฟังธรรมเพื่อให้มันรู้จักธรรมะให้รู้ให้เห็นธรรมะอยู่ที่ใจโง่มันอยู่ที่จิตใจของเราความฉลาดมันอยู่ที่จิตใจของเราความมืดความหลงมันอยู่ที่จิตใจของเราไอ้ความรู้ความสว่างมันอยู่ที่จิตใจของเราเหมือนกับที่ว่าไอ้จานที่ใบหนึ่งที่มันสกปรกหรือพื้นฐานที่บ้านหรือศาลาเราเนี่ยมันสกปรกมันถูกน้ำมันหรือมันถูกเครื่องสกปรกอันใดอันหนึ่งมันก็สกปรกอยู่ที่มันสกปรกนั่นแหละเมื่อเราอยากจะให้มันสะอาดเราก็เอาน้ำมาสาดมันเสียเอาน้ำมาล้างมันเสียไอ้ของสกปรกนั้นมันก็หายไปเมื่อของสกปรกหายไปคือความสะอาดในพื้นศาลาพื้นบ้านของเรามันก็สะอาดขึ้นมาเราก็จะเห็นได้ว่าไอ้สิ่งที่มันสกปรกนั้นก็คือจิตของเราถ้าหากว่าเราทำความถูกต้องดีแล้วไอ้ของที่สะอาดมันก็ยังมีอยู่เหมือนพื้นศาลามันสกปรกเพราะอะไรต่างๆที่มันในสกปรกนั้นมาเช็ดมาร่างไอ้สิ่งที่มันสกปรกกันออกความสะอาดมันก็พ้นขึ้นมาอยู่ที่นั่นที่ของสกปรกมันปกปิดอยู่นั่นเองไอ้ความชั่วไอ้ความดีของเราทั้งหลายของมันกันฉันนั้นความชั่วอยู่ตรงไหนความดีอยู่ตรงนั้นความผิดอยู่ตรงไหนความถูกอยู่ตรงนั้นความสกปรกอยู่ที่ไหนความสะอาดมันก็อยู่ที่นั่นเหมือนกันฉันนั้นจิตใจของเรานี่ของมันกันฉันนั้นธรรมชาติจิตของเราจริงๆนั่นน่ะมันเป็นจิตที่สม่ำเสมอมันเป็นจิตที่ไม่เศร้าหมองเป็นจิตที่ผ่องใสขาวสะอาดอยู่อย่างนั้นที่จิตของเรามันเศร้าหมองนี่ก็เพราะเราว่ามันไปพบกับอารมณ์พบกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจของเรานั่นแหละก็ทำใจของเราให้ขุ่นมัวทำใจของเราให้เศร้าหมองทำใจของเราไม่ให้สะอาดทำใจของเราให้สกปรกนี่เพราะอะไรไม่ใช่จิตของเรามันสกปรกเพราะจิตของเรามันยังไม่แน่นอนไม่เชื่อมั่นในธรรมทั้งหลายนั่นเองกับอารมณ์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจใจเราก็เศร้าหมองอารมณ์ที่เราชอบใจใจเราก็ผ่องใสมันก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านให้ปฏิบัติไม่ใช่ให้พูดเฉยๆให้ปฏิบัติคือให้ทำความเป็นจริงเช่นว่าเราสมาทานถึงศีลอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าปานาอธินากาเมมุสาสุรานี่เรียกว่าศีลคำพูดถึงศีลไม่ใช่ตัวของศีลสภาวะของศีล นั้นมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งสภาวะของศีล นั้นไม่ใช่ว่าการพูดมันเป็นการกระทำจริงๆเช่นว่าไม่ฆ่าสัตว์อย่างนี้เราก็ไม่ฆ่าจริงๆอย่างนี้ไม่กินสุราเราก็ไม่กินจริงๆนี่ไม่พูดโกหกเราก็ไม่โกหกจริงๆอย่างนี้เราไม่ขโมยของคนอื่นก็ไม่ขโมยจริงๆไม่ใช่ดีแต่พูดเฉยๆศีลมันอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ตรงที่กระทําไม่อยู่ตรงที่พูดพูดนั้นเพื่อชี้ให้เราเห็นว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราตกลงใจว่ามันเป็นเช่นนั้นน่ะแล้วก็ลงมือกระทําเลยลงมือประพฤติเลยลงมือปฏิบัติเลยกระทําเลยอันนั้นเนี่ยเกิดเป็นผลขึ้นมาคือการกระทำเช่นนั้นอันนั้นถือว่าก้อนศีลที่เราพูดตามภาษาของเราเนี่ยมันก็ลำบากอยู่ถึงวันพระไปรักษาศีล
ไปรักษาศีลไอ้ความเป็นจริงนั่นมันเป็นคำพูดที่ตอบเรื่อยๆกันมาเป็นประเพณีวันนั้นไปรักษาศีลเมื่อเราเพ่งความหมายแล้วก็ศีลน่ะเห็นจะโง่กว่าเราหรือมั้งเนี่ยเราจะต้องไปรักษามันนี่ถ้าเราเพ่งไปแล้วนะศีลน่ะคงจะไม่ดีขนาดเราถึงไปรักษาศีลเนี่ยมันจะไปอย่างนั้นถ้าเราพูดตามความเป็นจริงแล้วศีลนั่นโอ้ยเราไม่ต้องไปรักษาท่านหรอกท่านดีแล้วมารักษาตัวเรานี่เองรักษาตัวเรารักษากายวาจาใจของเรานี่ดีแล้วมันก็ศีลก็เกิดขึ้นมาเราไม่ต้องไปรักษาศีลไปรักษาตัวของเรานี้คำพูดอันนี้มันพูดสูงเกินตัวไปซะมั้งว่าเราก็ไปรักษาศีลบางคนไม่รู้จักศีลเลยก็เข้ามาวัดไปไหนไปรักษาศีลไปรักษาศีลก็คิดว่าศีลนั่นมันเป็นของยากมันเป็นของลำบากมันเป็นของสอนยากไอ้ความเป็นจริงมันจะท้อนกลับมาแล้วว่ามารักษาตัวเรานั่นเองเมื่อรักษาตัวเราดีไม่มีโทษศีลนั่นก็เกิดขึ้นมาที่ตรงนั้นไอ้ฉะนั้นศีลนี่มันจึงไม่อยู่การพูดอยู่กับการพูดมันอยู่กับการกระทำองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนให้ฟังอย่างนี้ให้ความดีเข้าไปฝังในใจถ้าความดีเข้าไปฝังในใจแล้วไอ้ความทุกข์มันก็ถอนออกไปห่างออกไปมันเป็นฉะนั้นทีนี้เรามองไม่เห็นไอ้สิ่งที่ไหนมันเบาที่สุดมันก็เห็นเป็นหนักสิ่งอะไรมันหนักก็เห็นมันเป็นเบาสิ่งอะไรที่มันผิดก็เห็นว่ามันถูกสิ่งอะไรที่เห็นว่าถูกอะไรมันผิดนั่นอย่างอาตมายกตัวอย่างให้ฟังว่าวันหนึ่งนั่งอยู่ในวัดตรงนี้แหละมีโยมคนหนึ่งมาจากอำนาจเจริญเราเคยเป็นปราชญ์มาเคยบวชเป็นพระมาออกเป็นคฤหัสถ์ก็เป็นคนทําบุญสูญทานตลอดเวลาแต่แกคนนั้นวันหนึ่งน่ะแกก็มาจากอำนาจเจริญถามว่าโยมมีทุกข์หลายทุกข์มาหลายวันแล้วแก้อะไรไม่ตกอะไรไม่ตกนึกถึงหลวงพ่อองค์เดียวจะให้ผมมีความสว่างที่ไหนผมไม่นึกเห็นแล้วก็กราบมากระสับกระส่ายมาด้วยความใจไม่ค่อยสบายมากราบหลวงโอดโอยโคนคางมาอย่างนั้นแหละอาตมาก็เลยว่าโยมไม่เป็นไม่ผมทุกข์มากทำไมมันทุกข์มาเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆมันเรื่องใหญ่เหลือเกินพูดกับน้ำตามันก็ไหลออกด้วยทั้งพูดว่าเรื่องมันใหญ่น้ำตามันก็ไหลออกหยุดคนที่โยมพูดให้ฟังมันเรื่องอะไรมันเรื่องใหญ่หนักหนาแล้วอ่ะท่านก็ได้คลานเข้ามากราบไปใกล้กระซิบว่าหลวงพ่อเมียผมตายเนี่ยฮะบอกเมียผมตายนึกว่ามันเรื่องใหญ่วะอันนี้มันเรื่องเล็กนี่นะมันเกิดใจตายเขาเกิดกันมาตลอดการตลอดเวลาแล้วทั้งเกิดทั้งตายเท่านั้นเนี่ยเห็นไหมคนเกิดไม่ตายเห็นไหมนะเกิดมามันต้องตายเรื่องเกิดเรื่องตายไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเรื่องธรรมดาของเรานี่ขนาดนี้ก็ยังมองไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่จนจะแก้ไม่ไหวเลยนะจนกว่าที่ว่าไม่เคยเห็นคนเกิดไม่เคยเห็นคนแก่ไม่เคยเห็นคนตายไอ้ความเป็นจริงอ่ะมันเกิดมันตายมันเรารู้ว่ากี่ศพมาแล้วเราทำไมไม่อ่านทำไมไม่พิจารณาทำไมให้เป็นเรื่องใหญ่จนเดือดร้อนกระวนกระวายกินไม่ได้นอนไม่หลับอาตมามาคิดใหม่สิอันนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกพ่อของโยมอยู่ไหมไม่อยู่เขาไปในตายนั่นเลยตายแล้วแม่ก็ตายเนี่ยแม่ก็ตายแล้วมันจะเรื่องใหญ่อะไรนั่นน่ะมันจะอยู่ไรเราเป็นลูกเราจะไม่ตายอันนี้มันเรื่องธรรมดายอมไปย้อนคิดใหม่ที่ว่าไปคิดเรื่องใหญ่มันก็ใหญ่เท่านั้นแหละมันเรื่องเล็กๆ เรื่องธรรมดาเรื่องคนเกิดมาในโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นมิฉะนั้นเกิดมาพระพุทธเจ้าท่านจะให้รีบทำคุณงามความดีเพราะมันเป็นอย่างนั้นก็ได้พูดกันแอบไปแอบมาก็เรียนโยมผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆมันเลยนั่นแหละโยมมากับใครเนี่ยถ้าโยมแม่บ้านตายแล้วอันนี้แม่บ้านอีกคนหนึ่งอ้าวทำไมมีหลายคนเหลือเกินเนี่ยมันยังดีนะมันสองคนคนหนึ่งตายคนหนึ่งยังอีกบางคนมีแม่บ้านคนเดียวตายคนเดียวก็หมดมันยังร้ายกว่าโยมอีกเอาละโยมพอแล้วตายคนหนึ่งยังอยู่คนหนึ่งจะมันจะเรื่องใหญ่อะไรแล้วให้ไปคิดไหมแต่คนนั้นก็นั่งฟังนี่คือความคิดของคนเราไม่รู้จักนะไม่รู้จักพอคือคนไม่รู้จักพอก็คือคนไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักเจ็บไม่รู้จักตายไม่รู้จักความเกิดแก่เก็บตายบางคนจะไปเทศว่าเกิดแก่เก็บตายให้ฟังไม่สบายใจเลยนะ
ยิ่งคนฝรั่งเมืองนอกเนี่ยไปพูดเรื่องแก่ฟังลูกนี้เลยเขาไม่อยากแก่เขาอยากเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นว่าคนเฒ่าชราแก่ชราอย่างนี้ไม่เอาไม่อยากได้เมื่อฉะนั้นเมืองนอกคนแก่เขาทิ้งคนแก่ๆห้าสิบหกสิบเขาทิ้งไม่เหมือนเมืองไทยหรอกเขาทิ้งหนุ่มๆสาวๆลูกเขาเกิดมาเขาหนีไปเที่ยวไปคนแก่เขาทิ้งไปตะพึดแก่แล้วทิ้งทั้งนั้นไม่ต้องไปเก็บหรอกเอาเข้าใส่ในกุหลังนะนี่ฉะนั้นพวกคนไทยเรามีธรรมะให้พิจารณาให้เห็นอย่างโยชนบดีก็มันเอาคนแก่ไปเก็บไว้เลี้ยงอาตมาเคยเข้าไปดูโอ้ยคนแก่70ปี80ปีอยู่นั่นแหละให้พยาบาลมารักษาอาตมาเข้าไปเทศตรงนั้นนึกไปก็น่าสลดสังเวชนึกไปนึกมาก็เหมือนกับปลือกแตงโมเขาเอาไปทิ้งนะ เขากิ้มเอาเนื้อมันทานแล้วเขามีแต่เปลือกมันก็ทิ้งลงคลองนั่นแหละไปโยชนบุรีที่เลี้ยงคนแก่ก็เหมือนกันเข้าไปในที่นั่นเหมือนเปลือกแตงโมมีแต่คนแก่ๆทั้งนั้นคนหนุ่มๆเขาหนีมันก็ไม่ไปหาหรอกหนีไปหาเข้าโรงหนังเข้าลิเกนครหาลำวงเล่นตามสบายไอ้คนแก่ก็รับบาปไปเถอะแก่ไปเถอะไม่มองถึงเรานั่นมิฉะนั้นเมืองนอกกับจึงเป็นอย่างคนแก่เอาไปทิ้งนะคนหนุ่มเจริญไปทุกคนไอ้คนที่หนุ่มๆแก่มาเขาก็เอาไปทิ้งเหมือนกันกรรมอาตมาพูดกับชาวฝรั่งว่านี่คือกรรมนี่แต่ก่อนแล้วก็ทิ้งคนแก่บ้านี่ที่เราแก่มาแล้วคนหนุ่มก็ทิ้งเราเหมือนกันก็เป็นอย่างนี้ทายทอดกันไปตลอดเวลามันแก้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้เนี่ยความอบอุ่นของเมืองนั้นไม่เหมือนเมืองไทยเราเมืองไทยเรานั่นเทศธรรมะให้ฟังให้เห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายว่ามันเป็นธรรมะอันเป็นที่น่าสลดสังเวชเมื่อเราจะทำอะไรแล้วก็ต้องได้พิจารณาเมื่อเราหนุ่มเราก็หวนถึงคนแก่เมื่อเห็นคนแก่แล้วเราหวนถึงคนหนุ่มมันได้เป็นเกาะมันได้เกาะกันเหมือนลูกโซ่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธองค์สอนให้มีความเมตตารู้จักอุปการะบุญคุณของบุคคลผู้ที่มีคุณทั้งนอกเขาไม่สอนอย่างนี้เขาสอนว่าคนแก่ก็แก่ไปคนหนุ่มก็หนุ่มไปมันเรื่องของใครของใครทั้งนั้นแหละมันเป็นไปสายอย่างนี้เมื่อพูดไปตามความเป็นจริงหลักธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นเลี้ยงลูกมาก็รักเมื่อรักก็อยากจะให้รู้จักบุญคุณของพ่อแม่เท่านั้นถ้าเลี้ยงมาไม่มีบุญมีคุณก็ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงมาทำไมนี่อันนี้เมื่อพูดถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแก่ขนาดไหนคนเมืองไทยเราก็ไม่ทิ้งกันอันนี้เป็นความอบอุ่นในเมืองไทยฉะนั้นพวกเรานี่ก็เหมือนกันฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาธรรมะพิจารณาธรรมะมันเป็นสังขารสังขารมันต้องเปลี่ยนไป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 เรื่อยๆไอ้ความเปลี่ยนไปนั่นน่ะมันเกิดมาแล้วเป็นเด็กแล้วก็เป็นหนุ่มแล้วก็เป็นแก่เฒ่าชราแก่ชราแต่ว่าจิตใจของคนเรานั้นไม่อยากให้มันเปลี่ยนไปอย่างนั้นหนุ่มเนี่ยไม่อยากให้แก่แล้วว่าอยากให้ตายอยากให้อยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่คือความเห็นผิดจนแล้วอันนี้มันอยู่ไม่ได้หรอกมันเรื่องอนิจจังมันเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นธรรมดาของมันแล้วถ้าไม่เปลี่ยนแปลงคนเราอยู่ในโลกนี่ไม่ได้นะต้นมะม่วงต้นหนึ่งมันก็เปลี่ยนขึ้นมามันถึงโตมาขนาดนี้จงเป็นหลอกออกผลให้เราทานผลมันนี่เพราะมันความเปลี่ยนแปลงมาจากเมล็ดมันจากเบี้ยเล็กๆมันเป็นต้นใหญ่ๆมาเปลี่ยนมาจนถึงมันเป็นดอกจึงเป็นผลเล็กๆเมื่อมันเกิดมาเป็นผลเล็กๆมันก็เปรี้ยวเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปมันหามไอ้ความเปรี้ยวมันก็หายไปเมื่อมันสุกมันก็เปลี่ยนไปมันเป็นหวานรสของมันถ้าเราไม่จะให้มันเปลี่ยนจะเกิดประโยชน์อะไรนะเปรี้ยวให้มันเปรี้ยวอย่างนั้นดีไม่ดีจะไม่ได้กินมะม่วงสุกเสียด้วยนะมันยังไงมันเปลี่ยนไอ้ความเปลี่ยนแปลงนี่มันดีแล้วลมหายใจเราเข้าไปแล้วก็ออกแล้วก็เข้าแล้วก็ออกเราจะอยู่มาตลอดทุกวันนี่ก็เพราะอาการมันเป็นอย่างนี้เพราะอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงจะอยู่ไหมหายใจเข้าไปหันใจอึดใจเข้าไปแล้วไม่ออกนี่ให้หยุดได้ไหมออกแล้วไม่เข้ามามันก็ตายเท่านั้นเนี่ยเข้าไม่ออกมันก็ตายออกไม่เข้ามันก็ตายมันอาศัยการเปลี่ยนแปลงมันเข้าไปแล้วมันก็ออกมาออกแล้วก็เข้าแล้วก็ออกนี่เราอยู่ได้เพราะความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้มิฉะนั้นเป็นต้นเราควรระลึกถึงธรรมะเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราควรมองดูข้างๆว่า
อันนี้พ่อแม่ของเราอันนี้พี่น้องของเราอันนี้ลูกหลานของเราอันนี้ตัวของเรามันก็พร้อมไปเป็นอย่างนี้ตลอดการตลอดเวลานี่เพราะธรรมะมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราจึงทำความเข้าใจมาฟังธรรมะคือมาทำความเข้าใจกันเมื่อทำความเข้าใจกันให้รู้จักความเป็นจริงก็ยอมรับว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเกิดมาวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นวันต่อไปมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันต่อๆไปมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นของมันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นทุกเวลาเมื่อเราเข้าใจธรรมะเช่นนี้ความเป็นอยู่ก็ดีความพัดภาคจากกงกันก็ดีเป็นธรรมดาเห็นไหมที่เราสวดมนต์กันเห็นไหมให้พิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดพิจารณากันหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อสวดจะต้องให้พิจารณากันทุกวันทุกวันเถิดทุกวันทุกวันทำวัดทุกวันอย่างนี้ถ้าหากว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ควรเสียอกเสียใจไม่ควรทำใจให้มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นสัจธรรมมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วให้ความเห็นเราเป็นอย่างนี้เมื่อเราได้ฟังธรรมบ่อยๆนะความบรรเทาทุกข์อันนี้มันจะพ้นขึ้นมามันก็จะไม่ทุกข์มันบรรเทาไปบรรเทาไปให้มันน้อยไปมันน้อยไปกว่าที่มันจะหมดทุกข์เพราะเห็นความเป็นจริงอย่างนั้นของธรรมะได้แค่นี้ก็เรียกว่าเรามีหลักที่สำคัญอยู่แล้วการภาวนาของเราความเป็นอยู่ของเราก็จะมีที่พึ่งที่พำนักพุทโธเมสรณังวรังธัมโมเมสรณังวรังสังโฆเมสรณังวรังเนี่ยพระพุทธเจ้าของเรามันเป็นที่พึ่งพระธรรมมันเป็นที่พึ่งพระสงฆ์มันเป็นที่พึ่งที่พึ่งอื่นไม่เหมือนพระพุทธเจ้าที่พึ่งอื่นก็ไม่เหมือนพระธรรมที่พึ่งอื่นไม่เหมือนพระสงฆ์เพราะความมันเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราคิดเช่นนี้ความบรรเทาทุกข์เรามันก็หายไปน้อยไปน้อยไปตกลงอยู่ที่ว่าเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาคนเกิดมาก็เห็นว่าเป็นธรรมดาที่มันเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วมีความเป็นอยู่ก็เป็นธรรมดาไอ้ธรรมดามันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเราเข้าใจเช่นนี้ความบรรเทาทุกข์ของเราก็น้อยไปน้อยไปความอยู่เย็นเป็นสุขความสงบระงับมันก็ตั้งขึ้นมาในที่ใจของเรานั่นเองอันนี้เป็นโอวาทธรรมสอนของพระพุทธองค์ของเรามิฉะนั้นจงประกันตั้งอกตั้งใจให้เข้าใจธรรมะฟังแล้วให้เข้าใจธรรมะให้พิจารณาอย่างนั้น